ฟังคำพูดแล้วเอาไปกระทำไม่ได้ฟังแล้วจำไม่ได้ฟังเพื่อให้เข้าใจฟังแล้วเอาไปทำเอาไปสัมผัสเอาไปประกอบนี่เป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีเราเจริญสติอุปกรณ์อุปกรณ์เบื้องต้นไม่ต้องอ้อนวอนหรืออยากรู้อยากเห็นเพื่อจะให้ได้นอนได้นี่ไม่ต้องไปคิดหรอกอาศัยการกระทำบุกเบิกไปเอากายเอาจิตเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่สมมติบัญญัติเป็นปรมัตถ์สัจจะเอากายเอาจิตเอารูปนะสัมผัสเข้าไปเลยไม่ต้องไปในความอยากไม่ต้องไประมัดระวังอะไรทิ้งตัวลงไปเลยจากการกระทำเอากายไปต่อไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวให้มันติดให้กายกับสติมันติดกันให้จิตใจกับสติกับความรู้สึกตัวให้ติดกันแต่ก่อนนั้นกายมันติดกับความหลงใจมันติดกับอารมณ์อารมณ์มันก็เป็นเจ้าของจิตมันยึดจิตเอาไปใช้กายก็ไปติดกับความหลงการกระทำฟรีเดินฟรีหายใจก็ฟรีเคลื่อนไหวต่างๆฟรีหมดไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์เราจะมาจับมันมาใช้จับกายมาใช้จับจิตใจมาใช้อย่าให้มันเป็นอิสระโดยความหลงปรุงแต่งไปต้องสอดรู้สอดเห็นจะดูแลมันละร่างกายร่างจิตเนี่ยเราจะต้องดูแลมันใส่ใจไม่ได้มองหันหลังให้มันแล้วจะหันหน้าดูมันถ้าเป็นตาก็จะดูมันตาเนื้อจะไม่หลบไม่หนีไปไหนจะดูมันอยู่นี่นั่นเป็นตาในจะดูมันอยู่จะเห็นมันอยู่จะทักท้วงมันอยู่จะโต้ตอบมันอยู่บางอย่างมันจะสั่งงานสั่งการความคิดมันจะสั่งงานสั่งการไม่ต้องทำตามความคิดรู้เสียก่อนรู้เสียตัวทักท้วงมันก่อนเช่นเรานั่งสร้างจังหวะอยู่มันคิดจะลุกนะความคิดมันจะสั่งต้องเห็นเหนือมันคิดจะลุกหรือยังไม่ลุกเราจะลูกเองไม่ต้องไปคิดถ้าจะลูกก็ลูกโดยความรู้สึกตัวแต่ว่าหัดให้สติมาก่อนให้สตินำให้ความรู้สึกตัวนำจะให้ความคิดจะให้เวทนาจะให้อันอื่นมาสั่งเหมือนกับเขาฝึกลืมเลี้ยงนั่นต้องสั่งคนเดียวถ้าคนอื่นสั่งแล้วมันไม่ออกมันสับสนอย่างเลี้ยงขึ้นมะพร้าวบางคนก็บอกลูกนั่นลูกนั่นลูกนั่นมันก็โกรธมันสั่นจริงมะพร้าวใส่มันไม่ทำมันสับสนมันรอให้เจ้าของให้ผู้ที่เคยสั่งมันมาสั่งมันจะเคยทำเขาบอกเอาตั้งต้นใหม่มันก็บอกเอาลูกนั่นมันไปจับดูถ้าเจ้าของเออมันก็ทำแล้วขยันถ้าคนเดินสองโน่นสองนี่มันหยุดแล้วทำไมทำในเรื่องเขาฝึกเลี้ยงฝึกช้างฝึกวัวฝึกควายฝึกหมูฝึกหมาฝึกสัตว์เดชสัตว์เดรัจฉานบางทีมันจำเสียงได้หยุดมันก็หยุดทันทีการฝึกตัวเองก็เหมือนกันให้สติเป็นใหญ่ให้สติเป็นใหญ่ดูแลใช้ให้มากมากอะไรก็ตามให้รู้สึกตัวไว้ก่อนมันจะคิดรู้สึกตัวไว้ก่อนมันจะลุกจะเดินจะเคลื่อนจะไหวให้สติเป็นคนเอากายเอาใจมาใช้นี่คือกรรมฐานถ้าไม่ตั้งต้นจากอย่างนี้เราไม่ใช่กรรมฐานมันจะเป็นจินตญาณมันจะเป็นวิปัสสนูมีแต่ปัญญามีแต่เหตุแต่ผลไปโน่นเหตุผลไม่ใช่ปรมัตถ์เป็นสมมติปัญญาต่างกันความชอบก็ต่างกันความไม่ชอบก็ต่างกันแต่ถ้าเป็นปรมัตถ์
มันจะอันเดียวกันคือความรู้สึกตัวเห็นกายก็เห็นอันเดียวกันเห็นความคิดก็เห็นอันเดียวกันเห็นเวทนาก็เห็นอันเดียวกันเห็นอาการต่างๆเห็นรูปเห็นนามก็เห็นอันเดียวกันไม่ใช่เห็นคนละอย่างถ้าเรามีสตินี่นิมิตจะไม่ค่อยเกิดแม้เกิดก็ทักท้วงแป๊บเดียวก็หายถ้าเรามีสติแก่กล้าเป็นตาเป็นตาในของเราตาในมันเห็นเมื่อทั้งความคิดเห็นอารมณ์เห็นเวทนาตาเนื้อไม่เห็นหรอกเห็นแต่รูปเราจึงมาลืมตาตาในของเราถ้าไปหลับหลับก็คือหลงรู้สึกตัวนี่คือรู้สึกตัวคือลืมตาแม่หลับตาก็รู้สึกเช่นเรานั่งสร้างจังหวะมือเราเคลื่อนไหวหลับตาดูกลางคืนก็ไม่ต้องจุดไฟมันก็รู้อยู่เดินจงกรมก็ไม่ได้แต่ตาไปดูมันก็รู้อยู่รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่นี่เรามาหัดตรงนี้กันตรงนี้ไม่ใช่เรียนรู้จบจากรั้วมหาวิทยาลัยจบจากการกระทำตั้งต้นจากการกระทำไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่นิกายไม่ใช่เพศไม่ใช่ชาติภาษาเป็นการกระทำล้วนๆเป็นการกระทำล้วนๆอย่าไปเอาทิฏฐิทิ้งไปเลยทิฏฐิความเห็นต่างๆมาวางแล้วมาเอาการกระทำให้มีการกระทำการกระทำของเราก็มีจริงๆมือเราก็มีพลิกมือเคลื่อนไหวอยู่มันก็มีจริงนี่คือการกระทำเราจับอันโน้นจับนี่พอที่จะเอามาพลิกความรู้สึกตัวเอามาพลิกเอามาเป็นอุปกรณ์เครื่องพลิกความรู้สึกตัวกระพริบตาก็ได้เคลื่อนน้ำลายก็ได้หายใจก็ได้ถ้ายกมือสร้างจังหวะมันปวดมันเมื่อยทำใหม่ๆอาจจะปวดเมื่อยอาจจะเป็นเวทนามากเวทนาจะแก่กล้ากว่าคนที่ฝึกมานานๆการนั่งอริบทนั่งอาจจะนั่งไม่ค่อยได้นานอริบทเดินอาจจะเดินไม่ค่อยได้นานเวทนามันใหญ่เวทนามันรุนแรงทำใหม่ๆนะมักจะหลงไปในเวทนาเวทนามันก็จะพยายามที่จะแทรกให้เกิดความหลงเหมือนกับการแทรกซึมการที่จะให้แปลสภาพไปเป็นเอกเช่นเชื้อโรคพยายามที่จะขยายตัวแต่ร่างกายเราก็พยายามที่จะฆ่าเชื้อโรคนั้นความรู้สึกตัวกับเวทนาคล้ายๆกันเวทนามันก็จะพยายามที่จะใช้ไม่อำนาจที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีสติถ้าไม่รู้จริงๆก็จะยอมโอ้ยไปเลยแต่มันก็สั่งงานสั่งการมันก็เลยเป็นใหญ่เราเคยโดยจำนวนต่อมาแล้วพยายามดูทำใหม่ๆเวทนาเนี่ยความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์ของคนไปชนกับความทุกข์ก็ยอมแล้วยกธงขาวอย่าเพิ่งยอมดูดีๆเมื่อไรจะเกิดปัญญาที่ตรงนั้นก็ได้ความสุขก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปยิ้มไปมันอะไรกันอาจจะเกิดปัญญาสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนาเพราะเนี้ยก็จะไปไว้ใจมันต้องดูมันเป็นอันอื่นสุขเวทนามันเป็นอันหนึ่งทุกเวทนามันเป็นอันหนึ่งอาทุกขมาสุขเวทนามันเป็นอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆเราดูมันเราจะมาดูคอยดูไปดูไปมันแสดงออกมามันต้องเห็นล่ะเห็นจริงๆเพราะว่าก้าวที่เราเดินทางมาต้องพบสิ่งเหล่านี้เดินทางจิตใจมันก็เราเดินทางจากบุรีรัมย์มาสุขโตก็ต้องขึ้นเขาเมื่อขึ้นเขามาผ่านที่โน่นที่นี่มาพอจะถึงสุขโตก็ขึ้นเขาปีนเขาทวนกระแสหน่อยหนึ่งถ้าเป็นรถก็หมดพลังงานไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าขึ้นมาแล้วมันก็สบายอากาศมันต่างกันกับข้างล่างอยู่พอสมควรการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางโอกาสก็ทวนกระแสเช่นเวทนาเนี่ยกระแสมันจะพัดพาเราไปทางต่ำเราก็รู้ไว้หรือจิตอย่างเงี้ยจิตที่มันคิดเนี่ยมันเคยรับใช้ความคิดมาจิตกับความคิดเนี่ยเหมือนกับวันเดียวกัน
จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวคิดมันเป็นตัวนำตัวเห็นคิดนี่เป็นตัวนำแล้วก็จะเห็นโอ้คิดเนี่ยเราพยายามสร้างความรู้สึกตัวอยู่ดีๆความคิดพลุดออกมามันออกจากถ้ำมันกับกายนี่เป็นถ้ำคิดมันอยู่ในถ้ำมันออกไวมันเข้าไปไวไปก็ไปไวเกิดขึ้นไวเอ้าเราพยายามดูดูแล้วก็ให้กลับมารู้สึกตัวแล้วอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับมันความคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ยิ้มหัวเราะย่อมันไปก่อนแล้วเรากลับมารู้สึกตัวกลับมาได้ความคิดเนี่ยอย่าให้มันใหญ่จนมันสั่งให้หยุดเพียรก็หยุดมันสั่งให้ทำความเพียรก็ทำมันสั่งให้นอนก็นอนบางทีอาจจะไม่ถูกเสมอไปต้องทำต้องเจตนาเกิดจากเจตนาเจตนาหังวัฏฐานิกรรมเจตนาเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนากรรมก็เป็นกรรมที่ไม่มีผลแต่ถ้าเราเจตนามันเป็นกรรมที่มีผลก็เรียกว่ามรรคผลเจตนารู้อยู่เนี่ยเป็นตัวมรรคตัวรู้เป็นตัวผลมันก็เป็นมรรคเป็นผลพลิกมือขึ้นเป็นกรรมรู้สึกตัวการที่พลิกมือมันเป็นมรรคเป็นผลไปในตัวเฉยรู้จริงๆมือวางไว้บนเข่ารู้จริงๆตะแคงมือขึ้นรู้จริงๆยกมือขึ้นรู้จริงๆเคลื่อนไหวไปมาตามรูปแบบ14จังหวะรู้จริงๆวัตถุที่รู้มีอยู่จริงไม่ใช่วาดมโนภาพมาเป็นนิมิตอันนี้ไม่ต้องเอาของจริงเอารูปเอากายเอากิจเอาเจตสิกเนี่ยเอารูปนะมาเป็นในเม็ดเอาของจริงมันจึงจะเห็นของจริงมันก็เกิดอยู่นี่แหละปัญญาเกิดจากรูปจากนามจากสังขารกายสังขารจิตกับสังขารหรือว่าความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ความรอบรู้ในเม็ดแม้แต่เห็นนี่มันเป็นพระพุทธเจ้าเห็นเป็นพระพุทธรูปก็ยังเป็นนิมิตอยู่ต้องเห็นกายเห็นรูปเนี่ยรูปมันเป็นนิมิตเห็นจิตเนี่ยที่มันคิดเนี่ยหรือว่าเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นอาการของรูปของนามเห็นความสุขของทุกข์ของรูปของนามเห็นการกระทำของรูปของนามเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามเห็นตัวบุญที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามเห็นตัวบาปที่มันเกิดอยู่ในรูปในนามไม่ใช่บาปอยู่ที่วัดอยู่กับหลวงพ่อแต่ไปใกล้หลวงพ่อน้ำบาปนะเอาที่หาว่าหลวงพ่อเป็นตัวบาปเอาที่ก็ไปกราบหลวงพ่อได้บุญตัวบาปตัวบุญมันเกิดอยู่ในรูปในนามแต่รูปนี่มันทำดีนามมันทำดีแต่ที่เราเจริญสติเนี่ยมันทำดีแต่รู้อยู่นี่มันก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำชั่วเลยคนรู้สึกตัวรักษากายวาจาใจอยู่เนี่ยมันคิดก็กลับมาไม่ได้ให้ความคิดมันสับแต่มันคิดแล้วก็รู้ทันทีเนี่ยตัดไฟเสียแต่ต้นลมแล้วถ้าเป็นไฟก็ดับหมดเกิดที่ไรก็ดับหมดทุกทีชำนาญในการดับหมดมันก็เกิดไม่ได้ไอ้ที่คืออาจจะเย็นไปเลยหรือว่านิพพานนิพพานอยู่ที่ใจหายใจก็ได้ยินมันก็เกิดอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปหาที่อื่นเราจะมาลู่มาดูมันเนี่ยเอากายเป็นนิมิตเอาจิตใจเป็นนิมิตนะเอาสติไปลงพื้นที่นี่เราบุพกิจบุพกรเอาการกระทำบุกเบิกไม่ใช่เอาเหตุเอาผลหรือว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำเป็นการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเรียนก็เป็นชั้นอุดมเลยชั้นอุดมมันก็มหาวิทยาลัยที่พวกเราได้เรียนมาไปมีความรู้ทำงานทำการได้แต่ว่าชั้นอุดมของชีวิตเนี่ยอุดมของชีวิตมีกายมีความรู้สึกตัวทุกคนทุกชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความหนุ่มความแก่ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เกี่ยวกับนักบวชหรือฆราวาสไม่ได้เกี่ยวกับชาติลัทธินิกายศาสนาอันใดเป็นเรื่องของกายของจิตล้วน
ทุกคนก็มีกายมีใจจะเป็นชาติใดก็ตามมีกายมีใจมีความรู้สึกตัวมีความหลงมีเวทนามีความคิดมีธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นที่คิดที่ใจเราเช่นกันความโกรธก็อันเดียวกันความร้อนอันเดียวกันความหนาวอันเดียวกันความหิวปวดง้อปวดท้องอันเดียวกันคือเวทนานี่เราจึงมาสนุกการศึกษาของจริงมันสนุกมันเห็นของจริงเช่นเห็นกายเนี่ยมันจริงเห็นเวทนาก็จริงเห็นความคิดก็เห็นมันจริงจริงมันคิดขึ้นมาจริงๆบางทีความคิดมันก็ยิ่งใหญ่ไพศาลจนเราจะสู้มันไม่ได้หรือความคิดที่โผล่คลุกกับอารมณ์ถ้าเราไม่มีสติแก่กล้าสติอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็สู้มันไม่ไหวเกิดอารมณ์อิทธารมณ์เป็นบวกอนิทธารมณ์เป็นลบนั่นแหละยินดีเป็นบวกยินร้ายเป็นลบอารมณ์บวกบวกลบลบนะมันก็ใหญ่ถ้าเรามาดูมันโอ้มันก็เกิดสัญญามันก็เกิดสัญญามันยินดีเนี่ยปัญญามันยินร้ายกับปัญญาก็เราก็เริ่มแล้วเช่นเรานั่งสร้างจังหวะอาชีพไปโน่นเปลี่ยนความคิดเป็นตัวลูกเอามันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นตัวลูกเอามันสุขเปลี่ยนความสุขเป็นตัวลูกมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยเปลี่ยนความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยเป็นตัวลูกเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวลูกเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแม้นว่ามันหิวความหิวมันเป็นอาการของกายความอิ่มมันก็เป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตนความร้อนความหนาวก็เป็นอาการของกายความปวดความเมื่อยก็เป็นอาการของกายมันเป็นของเขาไม่ใช่เราเราไปยินดีไปหลงต่างหากเราไปยินร้ายเราไปหลงต่างหากก็เกิดปัญญาโอ้เป็นอาการของลูกความโกรธความไม่ตกความวนเศร้าหมองเป็นอาการของใจความสุขที่ได้ตามสมปรารถนาเป็นอาการของจิตใจนี่เป็นของเขาเราก็เลยให้จิตวิญญาณเป็นใหญ่มันก็สั่งงานสั่งการมันก็ปีนป่ายอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนถ้าเรามาเห็นเราเริ่มดูเริ่มเห็นพอเห็นอะไรก็มีแต่ความรู้สึกตัวเห็นอะไรก็เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เลยไปเฉลยตัวรู้สึกตัวไปเฉลยชีวิตเฉลยได้แต่บางคนเฉลยไม่ได้เช่นความโกรธทำตามความโกรธเฉลยไม่ได้ละความทุกข์ก็หมกมุ่นอยู่ในความทุกข์เฉลยไม่ได้ก็เลยไม่ผ่านชีวิตที่ไม่ผ่านชีวิตที่ตันเป็นทางตันถ้ารู้สึกตัวมันเฉลยแล้วผ่านได้ละไปแล้วคนละวิมุตแล้วทำปั๊บลงไปเราเดินทางทันทีไปสู่มรรคสู่ผลทันทีเห็นกับหูกับตากับมือเราเนี่ยคือศึกษาของจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้แล้วผ่านความคิดก็ผ่านได้รู้สึกตัวมาสร้างตัวนี้กันตัวรู้สึกตัวเนี่ยต้องสร้างไม่ใช่เอาเหตุเอาผลเอาความคิดไม่ใช่หรอกเอาการกระทำเอาการกระทำทำเอาการสัมผัสเอาต่อให้มันติดเอาไปต่อเอาไปประกอบเอาไปสัมผัสเอากายไปต่อเอาจิตใจไปต่อมันเลยพูดเบื้องต้นว่าแต่ก่อนนี้กายมันไปต่อความหลงเหตุที่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่กายเอาใจไปต่อความหลงเหตุที่เกิดความหลงทั้งหมดอยู่ที่จิตใจความหลงก็เป็นใหญ่เห็นเคยถามใครต่อใครว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาถึงปูนนี่ตัวรู้สึกตัวกับตัวหลงอันไหนมันมากกว่ากันไม่ต้องผ่านนั้นเอาวันนี้ชั่วโมงนี้ก็ได้ชั่วโมงหนึ่งเช่นเราเดินจงกรมอยู่หัดใหม่ๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ประมาณสัก 3-4,900 ถ้าเดินพอดีความเรื่องตัวพอดีประมาณ 4,900 ลู่ทุกก้าวเนี่ยอาจจะหลงครึ่งหนึ่งลู่ครึ่งหนึ่งหรือยกมือสร้างจังหวะ
พอทีมก็อาจจะหลงมากกว่ารู้อริบท 4,000 อริบทต่อชั่วโมงหรือ 5,000 อริบทต่อ1ชั่วโมงนะแต่เรามาดูจริงๆนะโอ้ความหลงน่าตกใจบางทีเรารู้ไปแล้วเห็นความคิดบอกว่าโธ่ไม่เคยเห็นความคิดเลยอายุ30ปียังไม่เห็นความคิดตัวเองเกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดพอมาเห็นเราตกใจเห็นความหลงแต่ก่อนเราไม่เห็นไม่ว่าอยู่กับความหลงอยู่กับความคิดอะไรอะไรก็คิดได้คิดบ้าๆบอๆไปคิดไปได้พอมารู้สึกตัวเห็นความคิดตัวเองโอ้มันขนาดนี้ชีวิตเราเดินอยู่ป่าหิวเพราะว่าอะไรตกลงไปง่ายๆแล้วเราเดินจากปากเหวเผลอแป๊บเดียวพัดตกลงไปเอาชีวิตไม่รอดขนหัวลุกไปคิดอะไรไปคิดหนักเอาคิดไปคิดเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีคิดอะไรไม่ใช่ความโกรธนอนอยู่กับความโกรธกินอยู่กับความโกรธหรือกินไม่ได้เลยก็ยังโกรธอยู่นอนไม่ได้เลยก็ยังโกรธอยู่โธ่หรอกขนาดนั้นเลยแล้วความไม่โกรธก็ไม่อยู่ทำไมเราไม่ใช่สิทธิ์ตัวนี้ก็ไม่หลงก็ไม่อยู่ทำไมเราไม่ใช่คืออะไรมาก่อนรับเอาแต่เพื่อแต่คือแต่ก่อนมันก็เป็นไงมันพอมาฝึกความรู้สึกตัวนะขนหัวลุกเลยขอมีชีวิตพบใหม่ใหม่เอี่ยมเลยบัดสดเลยบัดนะภาษาเขาเรียกว่านวชีวันนวแปลว่าใหม่ชีวิตใหม่ใหม่ไม่เก่าบัดนะเอี่ยมเลยรู้สึกไงบัดนะความรู้สึกตัวเนี่ยต่างกันกับความหลงพอมันหลงทีไรเนี่ยเปื้อนเพื่อนทุกทีไม่ใหม่เลยกับผ้าที่ขาวสะอาดพอมันคิดไปปั๊บเนี่ยเปื้อนแล้วด่างแล้วพร่อยแล้วเศร้าหมองแล้วปานนั่นนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ที่สุใดที่คุ้นคิดในอารมณ์ที่คุ้นคิดหมกมุ่นอยู่ในความคิดก็ถือว่าศีลของเธอทะลุแล้วด่างแล้วร้อยแล้วง่วงหมองแล้วปานนั่นนะความคิดเนี่ยเราจะไปเก่งว่าเราเดินย่องย่องเรานั่งหลับตาเรานุ่งผ้ากาสาวพัดเราห่มผ้าขาวโกนผมยังไม่พอยังไม่พอต้องมาดูแลต้องมารู้สึกตัวไม่บางทีเราอวดลัทธิอวดนิกายกันปวดเทศเราเป็นศิษย์วัดท่านเราเป็นศิษย์อาจารย์นี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราบริสุทธิ์ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องด้วยลัทธิด้วยพิธีกรรมใดๆรู้สึกตัวพอมันคิดพักรู้สึกก่อนที่มันจะผิดศีลมันเป็นไรมันก็เกิดอยู่เนี่ยเกิดจากความหลงตัวนี้ก่อนที่มันจะเป็นบุญมันก็เกิดอยู่เนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวอ้าวขอท้าทายพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนพิธีกรรมเรามีแต่พิธีทางศาสนาพิธีเก่งในเรื่องพิธีต้องมีการกระทำทำให้มันเป็นการปฏิบัติไม่ได้สอนให้รู้การสอนให้รู้ง่ายการปฏิบัติสอนให้เป็นถ้าสอนให้รู้ก็บอกทำมีอุปการะมากสองอย่างสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าสองรอบสามรอบก็จำได้แต่ว่าทำไม่เป็นตอนนี้เราจะมาไม่ต้องพูดก่อนเอากายให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้พูดสักคำเลยเอากายไปสัมผัสไปรู้สึกกับความรู้สึกตัวโอ้รู้สึกไหนระลึกได้รู้สึกไหนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทำที่คิดเรียกว่ารู้สึกตัวแล้วกับรู้สึกตัวกุ๊บเดียวทันทีมาพร้อมสมบูรณ์แบบสติสัมปชัญญะมาพร้อมกันอันเดียวกันพลิกมือปั๊บเห็นรู้ละก่อนจะพลิกมือก็รู้สึกการมือตั้งไว้อยู่แล้วลึกได้แต่ว่ารู้สึกตัวยกขึ้นรู้แล้วเอามานี่รู้แล้วยกมาไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้อีกรู้เบาๆรู้สดชื่นรู้บริสุทธิ์นะ